30,000ทิ้งเกาะสมุยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งเชื่อมต่อระบบสายเคเบิลแก้ปัญหาไฟฟ้าดับหวังเริ่มจ่ายไฟให้ได้คืนนี้สาวปริญญาโทเสียชีวิตแพทย์พบเชื้อสเตปโตคอคคัสขึ้นสมองญาติเชื่อเหตุเกิดเพราะหมูกระทะสาธารณสุขเชียงใหม่ลุยเก็บตัวอย่างตรวจหลังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก3รายยิงสกัดรถคนร้ายกลางถนนเยาวราชขณะพยายามหลบหนีระหว่างถูกเรียกตรวจคนร้ายบาดเจ็บโชคดีไม่มีชาวบ้านถูกลูกหลงเขี่ยวข่าวให้ข้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับ6ธันวาคมวันนี้เรายังเหลืองต่อนะครับและยังเหลืองต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับใช่ครับเพราะบรรยากาศนั้นยังปลื้มๆอยู่เลยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขถูกต้องนะครับก็ต่อเนื่องไปหลายท่านเนี่ยหยุดได้ซ้ำไปหลายท่านวันนี้ก็ยังไม่ทำงานใช่ครับหยุดต่อไปจนถึงนู่นเลยฮะกลับมาอีกทีก็คงจะวันจันทร์ที่10หรือว่าวันอังคารที่11น่าจะวันจันทร์ที่10อ่ะโอ้โหหยุดยาวเลยอ่ะหยุดยาวเลยเพราะวันนี้เขาลาพักร้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ลาพักร้อนแล้วเดี๋ยวปีใหม่ก็ได้หยุดอีกนะก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาหยุดทั้งเดือนเลยดีกว่าใช่บางคนก็โอ้โหไปไกลไปเที่ยวดอยเที่ยวภูบางคนก็ไปเที่ยวสมุยพะงันไปว่าไปสมุยพะงันตอนนี้เหรอก็ไปก่อนไม่รู้นี่สมุยเขาออกมาแล้วนักท่องเที่ยวหนีออกมาแล้วนักท่องเที่ยวที่ออกมามันยังไงไทยหรือว่าต่างชาติต่างชาตินั่นแหละฮะเห็นประมาณเท่าไหร่นะคุณบรรจงคุยกับใครนะ คืนนี้หัวค่ำเนี่ยคุยกับรองผู้ว่าการไฟฟ้ารองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่อ๋อแล้วตกลงไฟมาหรือยังฮะให้ยังเลยนะฮะยังไม่ใช่เพราะคุณธีระคุยกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าก็เหมือนกับแบบมีคือเนื่องจากว่าเคเบิลมันระเบิดไปใช่ไหมก็มีไฟมาแต่ว่ามาไม่พอที่จะเลี้ยงทั้งอำเภอก็แบ่งเป็นโซนๆใช่ไหมเขาใช้วิธีการคือสายเส้นเก่าแล้วก็ไอ้เครื่องปั่นไฟอ่ะแล้วก็หมุนเวียนเป็นโซนๆไปจุดละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงแบบเนี้ยแล้วเขาจะประกาศล่วงหน้าก่อนนะว่าเอาละโซนไหนเดี๋ยวจะจ่ายไฟให้นะให้เตรียมพร้อมเตรียมตัว2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งเกาะเนี่ยก็ยังตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟอยู่ยังไม่ปกติซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ที่ภาคใต้นะครับคุณวราจันเจ้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะถึงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับว่าก็ที่ผ่านมาก็อยู่ระหว่างการเร่งกู้ระบบเคเบิลของทางกฟผ.นะครับโดยเฉพาะการเข้าเชื่อมหัวต่อเคเบิลซึ่งเป็นงานละเอียดอ่อนมากนะครับบวกกับกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมากเป็นแสนโวลต์นะครับท่านผู้ชมครับ 115,000 โวลต์เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมากๆอาจเกิดอันตรายขึ้นได้กับการทำงานนะฮะถ้าไม่ระมัดระวังฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างละเอียดยิบๆเลยนะครับเบื้องต้นที่มาของปัญหาน่าจะเป็นจุดต่อเชื่อมเดิมที่เก่ามากใช้มาแล้ว10กว่าปีการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ทำงานกันแบบตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านไปแล้ว48ชั่วโมงได้ซ้ำไปนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีมากที่ไม่เกิดปัญหาแบบนี้กับสายเคเบิลที่อยู่ใต้น้ำนี่มันอยู่เคเบิลใต้ดินถ้าเกิดขึ้นกับเคเบิลใต้น้ำคุณวราบอกว่าการซ่อมแซมเนี่ยนู่นฮะ3เดือนนะครับ3เดือนสุดแล้วก็คุณวราก็ขอโทษชาวเกาะสมุยทุกคนชาวเกาะพะงันทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ก็ประชาสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วในการรณรงค์ลดการใช้กระแสไฟฟ้าเนื่องจากทุกปีนะครับโดยเฉพาะหลังวันที่20ธันวาคมนะครับการใช้ไฟของเกาะสมุยเนี่ยจะสูงมากและขยายตัวมากขึ้นทุกปีทุกปีในขณะที่เคเบิลเดิมมีความกว้างแค่240ตารางมิลลิเมตรเท่านั้นและการรองรับเรื่องนี้ได้มีแผนเสริมความมั่นคงด้วยการเพิ่มสายเคเบิลอีก1สายโดยการไฟฟ้าได้ลงทุนเดินสายเคเบิลขนาดใหญ่หน้าตัดพื้นที่500ตารางมิลลิเมตรนะครับมากขึ้นกว่าสายเดิมเนี่ยเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็จะลากไปยังเกาะพะงันเกาะเต่าสายเคเบิลนี้ถูกสั่งตรงมาจากนอร์เวย์จะมาถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะครับแต่เหตุการณ์มาเกิดขึ้นซะก่อนวันนี้ท่านผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ขอโทษชาวเกาะสมุยนะฮะ
คือตามแผนเนี่ยไอ้สายเส้นใหม่ที่สั่งซื้อมาเนี่ยถ้าเดินสายเนี่ยก็จะแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ปีหน้าอันใหม่เลยเหรออันใหม่เอามาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเพราะตอนนี้มีอยู่เส้นเดียวนะฮะแล้วสรุปความก็คือว่าเส้นเดียวที่มีอยู่เนี่ยมันใช้งานมากเกินไปหนักเกินไปจนกระทั่งมันระเบิดนะฮะแล้วก็ขาดจนไม่สามารถที่จะส่งต่อกระแสไฟฟ้าได้ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะสายเคเบิลเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีอายุการใช้งาน25ปีครับแล้วเส้นที่เสียอยู่เนี่ยนะฮะใช้งานเมื่อปี2150ก็ตอนนี้เพิ่งใช้ไปประมาณสักแค่ 5-6 ปีเท่านั้นเองนะฮะพอมันรับการจ่ายไฟฟ้ามากๆเพราะว่าช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะครับนะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเยอะมันก็เลยทำงานหนักมากที่สุดแล้วก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งตอนนี้เขาเริ่มมีแนวคิดแล้วนะฮะว่าเอ๊ะหรือว่าเกาะสมุยจะต้องมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะหรือว่าก๊าซธรรมชาติขนาดย่อยลงมาขนาดย่อยลงมาใช่เพราะว่าอัตราการใช้ไฟที่เกาะสมุยเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีมันเร็วมากนะครับอย่าง20ปีที่แล้วเนี่ยเกาะสมุยใช้ไฟแค่ประมาณ10เมกะวัตต์มาปัจจุบันนี้สูงขึ้นถึง10เท่าก็เป็น100เมกะวัตต์นะฮะส่วน บรรยากาศในเกาะเนี่ยนะฮะอย่างโรงพยาบาลเกาะสมุยนี่อันนี้น่าห่วงแต่ว่าเขามีเครื่องปั่นไฟ2เครื่องนะครับก็ผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าเครื่องปั่นไฟก็ต้องใช้น้ำมันอ่ะคือปกติเนี่ยโรงพยาบาลสำรองน้ำมัน500ลิตรแต่ว่าพอไฟดับแบบนี้เนี่ยต้องใช้น้ำมันถึงวันละ 2,000 ลิตรนะฮะ 2,000 ลิตรครับนะฮะแล้วถึงแม้จะมีเครื่องปั่นไฟนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเมื่อเช้าแต่ว่าโรงแรมหลายๆแห่งเนี่ยนะเขาบอกนะครับว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันคือใช้สำรองไฟชั่วคราวมันไม่ใช่ปั่นแบบ2วัน3วันแบบนี้บางโรงแรมเนี่ยนะฮะอย่างโรงแรมขนาดกลางแห่งหนึ่งนะฮะที่เกาะสมุยเนี่ยเขาบอกปั่นจนเครื่องปั่นไฟพังเลยพอพังแล้วก็ต้องเสียเวลาซ่อมอีก4ชั่วโมงเขาบอกว่าเสียหายเป็นล้านนะฮะครับเสียหายเป็นล้านนี่นะฮะแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกกับเราเมื่อเช้านี้เนี่ยพอเริ่มจ่ายไฟตอนเช้าปุ๊บเนี่ยต้องไปที่ธนาคารก่อนครับเพราะว่าคนจะต้องไปทำธุรกรรมเกิดใครมีดอกเบี้ยต้องชำระกับทางธนาคารเนี่ยไฟดับเนี่ยไม่หมายความว่าดอกเบี้ยมันจะหยุดเดินมันก็ไม่หยุดดับหยุดเดินนะฮะดอกเบี้ยก็เดินต่อฉะนั้นทำธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยยังต้องดำเนินต่อไปธนาคารคนเยอะแน่นอนแบบนี้นะเยอะแน่ช่วงเวลาที่ปล่อยไฟมาเนี่ยนะฮะโอ้โหหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโซนธนาคารเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้มีไฟตลอดเวลาจนกระทั่งหมดเวลาทำการนะฮะใช่ฮะเพราะว่าทางด้านของใครต่อใครก็บอกนะครับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนี่จะบอกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับครับสำคัญมากกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวนะฮะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวจะไม่สำคัญนะเพราะว่าลองตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ท่านประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสุทัศน์เลิศมโนรัตน์บอกว่าคนออกไปจากสมุย 30,000 คนนี่โอ้โหโอ้โห 30,000 คนในช่วงไฟดับนะครับซึ่งก็เราฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเยอะแต่ว่าทางด้านของประธานหอการค้าคุณสุทัศน์ก็บอกนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวออกไปจากเกาะสมุย 30,000 คนนะครับ ครับเนื่องจากก็ไม่ได้รับความสะดวกในการพำนักอยู่บนเกาะแต่โชคดีที่ปัจจุบันเกาะสมุยยังอยู่ในช่วง low season อยู่ทำให้ผลกระทบยังไม่มากนักยังไม่มากนักถ้าไปในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปต่อต้นปีหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกำลังเมอร์ลี่คริสต์มาสกำลังจิงกระเบลกันเลยนะฮะและช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ใช้ไฟเยอะด้วยใช่ครับนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มที่แบ็คแพ็คไปก็คงจะไม่ได้เรื่องมากอะไรไม่มีไฟก็อยู่ได้แต่ว่ากลุ่มที่คือจ่ายเงินเยอะอยากได้ความสะดวกสบายอยากได้เครื่องปรับอากาศอยากได้อะไรไม่มีเนี่ยโอ้โหเขาก็ไปเขาก็ไม่อยู่ก็น่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมต่างชาติก็มีต่างชาติก็จะต้องการแอร์เหรออาจจะแบบฝรั่งขี้ร้อนอะไรเงี้ยอ๋อฝรั่งขี้ร้อน ก็คงจะเป็นพวกเดียวกันกับพวกฝรั่งขี้นก นี่สามหมื่นคนเนี่ยนะเราลองเอาตัวเลขคูณนะสมมติคูณต่ำๆเขาใช้เงินพันบาทเนี่ยนะพันบาทนี่ยังต่ำเลยนะต่ำมากนะต่ำมากไม่น่าจะอยู่ได้สถานท่องเที่ยวพันหนึ่งสามหมื่นคนเท่าไหร่แล้วสามสิบล้านแล้วโอ้โหใช่ไหมคูณแค่คูณพันบาทนะต่ำมากอ่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าสุราษฎร์นะครับก็ประกาศให้สองอำเภอนะครับอำเภอเกาะพังงานกับอำเภอเกาะสมุยนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับเพื่อจะได้นำงบประมาณ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน50ล้านบาทเนี่ยมาใช้เอางั้นเลยเหรอคือใช้งบฉุกเฉินเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโอ้แค่พอประกาศปุ๊บใช้เงินเลยครับนี่นะฮะแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ยังติดแท็กนะครับ We Love King ครับเหมือนเดิมนะฮะ We Love King ภาษาอังกฤษนะครับตรงตัวและอีกแท็กนึงก็คือในหลวงในดวงใจนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะฮะอยู่ในบรรยากาศของความจงรักภักดีแล้วก็ปลื้มนะฮะพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับฉะนั้นก็ถวายพระพรมานะครับพูดถึงพระคุณพ่อมานะครับผ่านทาง Twitter ได้2แท็กที่ว่าไปนะครับแท็กของทางรายการก็ KK_nation นะครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับมันฉ่ำมันชื่นชื่นใจชุ่มกายในป่านสองเรากอดกลอยปล่อยตัวคลอยลองลอยเล่นทานเราสองสำราญปราดปลื้มดื่มทานหวานใจชานหาสายขาววาวับรับเรานอนเหนื่อยลมรื่นลอยเลื่อยเรื่อยลมอบเลื่อยฟันไปเสียงมนต์คลื่นครางคลั่งครวญข้างดวงหา